อรุณสวัสดิ์ครับท่านขุนนางว่ายังไงวันนี้มีรายงานคดีให้ท่านพิจารณาหลายคดีเลยทีเดียวขอรับไหนมันเป็นยังไงไหนว่ามางั้นเริ่มเลยนะขอรับคือว่ามียานัดหมอมีชิแก้ฝีแก้หิดกับยานัดหมอชิจะแก้หิดแก้ฝีหมอชิกับหมอมีนั่งขายคู่กันไม่รู้ใครหมอฟันหรือหมอผีคนซื้อไปใช้แล้วหิดก็ไม่หายเคราะห์กรรมซ้ำร้ายหิดยังกลายเป็นฝีตำรวจไปจับหมอแต่ไม่พบระมุ่งหมายเพราะว่าสองหมอร้ายรู้ทันและชิงหนีพบกวางขาวยืนอยู่กลางเขาท่ามกลางความเหงาจนกวางเริ่มจะเฉากวางดูธงเกวียนที่กำลังแกว่งไกวคิดถึงเจ้านายเก่าที่ชอบกินปลาเก๋ากวางเคยอยู่แถวแยกเกียรติกายตอนนี้กลับกลายเป็นข้างกายไม่มีเขาโดนคนกลับกรอกเคยกอดกายตอนที่กวางเดียวดายเพราะกวางเป็นเถาแห่กวางเห็นกล้วยที่อบเนยโรยเกลือวางคู่อยู่กับหมูที่คั่วเกลือโรยงาฝีมือพ่อครัวที่กำลังคุกกิ้งกำตาหลิวคั่วกลิ้งกลิ่นคุ้งโชยมากวางเห็นคั่วกลิ้งโรยเกลือเลยกลัวเกลือท่วมกินแล้วกลัวแต่จะโรยราเกลือแกงราคาแพงเพราะครัวกังฉินกำเงินคั่วกลิ้งโกงกินทั้งโครงการและมีโคบาลเข้ามารายงานเรื่องความคืบหน้าของคดีความที่เกิดขึ้นที่โรงงานที่มีโคไล่ขวิดคนงานจนคนล้นลานควานหาขวานเอามาคว้างโคดังโครมครามความเสียหายเกิดขึ้นปีกระโมงยามคนคว้างขวานและข้าวของที่มันโบราณโคไล่ขวิดคนงานถือมาโกงกลางจนพบข้ามคว้าโคลนมาประโคมพรางโคตามารังควานความมืดปกคลุมคนงานที่คลานมาคนงานคลานตามก้นในโคบาลควบรวมความคิดขุดลุงตะโคนาโคพลาดตั้งติดกับตาที่คนวางสบสิ้นคุ้มคลั่งสอบคำจะได้ความสรุปว่าโคและขนองขวิดคนเพราะมีคนให้โคตัวรูปหญิงที่โนบราพังคดีที่ว่ามาจะตัดสินยังไงดีขอรับผิดตัดสินให้มีความผิดผิดที่เลือกเจ้ามาทำงานด้วยเนี่ยปวดหัวไปหมดอย่าเพิ่งปวดหัวขอรับนี่เพิ่งผ่านมาครึ่งเดียวเองเอาว่าต่อไปเด็กเล็กอยู่ในรั้วเหล็กดัดเด็กน้อยกำลังหัดดัดเหล็กดัดเล็กอยู่ดีดีมีเหล็กโดนดีดได้มาขัดเด็กเล็กเลยสะบัดจนเหล็กดัดเล็กเด็กเด้อโดดเกี่ยวกลางความเงียบสงัดกับประดิษฐ์เหล็กดัดเด็กเล็กตุ้มเป๊ะเหล็กดัดจริงดำจัดงานศิลปะกลายเป็นเศษขยะเด็กน้ำตาเล็กมีทหารถือปืนแบกปูนไปโบกตึกตกเท้าตึกตึกแบกปูนขึ้นบนบ่าในทหารเดินไปเปิดประตูโบสถ์ยามดึกไปทราบยศเป็นสิบโทหรือว่าจ่าชาวบ้านแจ้งรู้ว่าทหารบกปากบานเรื่องถูกกองปราบปรามเพราะสิงโจจันดาสุดท้ายบานปลายเรื่องปูนคอร์รัปชันเพราะทหารเบิกปูนเกินงบมาตันกว่ามีน้ำมันหอยตราหมีน้ำมันหมีตราหอยสีเหลืองอ้อยที่เป็นของยายหวีอ้างสรรพคุณเหนือโลกรวยทรัพย์สร้างโชคโรคร้ายรับรองว่าหายหนีที่หวีหลอกว่าน้ำมันลื่นลูกค้าร้องสะอื้นด่ายายไว้หน้าผีหลอกลวงหลายคนด้วยจ่าคมเคลียหลอกแผลลีเฮียที่มากับเฮียหลีพบวงพนันเล่นกันตอนกลางวันนักพนันกำลังมันคงทำกันประจำตำรวจรวมกำลังมากันเป็นกองพันขับรถคันประจำมากันคนละคันนักพนันพลันรับผู้ชะตากรรมวันนี้กรรมทันวิ่งกันวุ่นพลวันทั้งลูกกำนันกลุ่มแก๊งชายชะกันยาสตรีบีคันและวัยรุ่นเมกันตำรวจนักพนันวิ่งเลยกันฟันต่อฟันรถยนต์มอเตอร์ไซค์ประกอบไล่คนละคันตำรวจประกาศพลันนักพนันจงระวังเดี๋ยวคดีจะกลายพันเป็นคดีอุจกันเรื่องกำลังมันแต่พลันจะจบลงนักพนันหนึ่งคนจนตำรวจตามมาทันรวบตัวได้อ้างผมไม่ได้พนันเงินประจำแถมประกันอ่ะนี่กรมทันปวดหัวจริงเอามานี่เดี๋ยวข้าตัดสินเองได้เลยขอรับตัดสินคดีเหล่านี้เสร็จท่านก็จะได้เลื่อนตำแหน่งแล้วนี่ขอรับใช่ว่าแต่เจ้ารู้ได้ยังไงน่ะรู้สิขอรับเพราะนี่มันคือเกมเรียกเขาว่าท่านอ๋องเกมมือถือแนวศึกชิงบัลลังก์สวมบทบาทขุนนางมีสาวงามรายล้อมชิงความเป็นใหญ่ในราชวังสร้างกองทัพอัปเกรดพลทหารจับคนพันมาเข้าคุกลงทันการันตีก่อนสนุกด้วยผู้เล่นมากกว่า10ล้านทั่วโลกมาประชันชิงบัลลังก์กันตัดสินคดีความใครทำผิดอาจหรือแค่เพียงนามจับเข้าคุกไปรับโทษลงทันส่วนตัวขุนนางทำดีได้รางวัลสะสมชื่อเสียงเพิ่มพูนบารมีตัดสินคดีให้ถูกต้องทุกวันนำอาณาจักรให้หน้าเดินเพราะว่าอำนาจเงินพ่ายแพ้ต่อความยุติธรรมมีสาวงามก็มาคอยเคียงข้างในราชวังที่แสนจะเงียบเหงาคิ้วใบหลิวตาอัลมอนด์ปากเชอรี่เอวบางผิวกายเนียนขาวเสียงไพเราะเจ้าเจ้าเจรจาอยู่ข้างกายยาแล้วท่านจะไม่เหงาเสร็จศึกเมื่อยล้าให้สาวงามมาบรรเทาแต่ระวังอย่างเดียวน่าจะมีเลือดกำเดาหลังจะมีคู่แล้วก็มีทายาทฝึกการปกครองรับรองไม่มีพลาดอัพสกิลจนหมดคำปรามาถึงสอบจองหนวนก็สอบได้ไปตามคาดระบบค้าขายกำกำไรกับต่างชาติท้าซูเปอร์เล่นอื่นที่คิดว่าเก่งกล้าสร้างอาณาจักรให้ชื่อเสียงกับอำนาจจากขุนนางน้อยจนได้ขึ้นมาครองราชมาร่วมปราบคนชั่วที่พยองจับคนผิดรับกรรมที่สนองจัดงานเลี้ยงด้วยคุณนางมาฉลองอัปเกรดกองทัพให้ศัตรูต้องสยองคู่วาสนามีสนมมาสนองจะเลือกคนเดียวหรือเชิญเพื่อนมาทำของก็สนุกเพลิดเพลินเป็นหนึ่งไม่มีสองดาวน์โหลดได้เลยเรียกเขาว่าท่านอ๋อง